ครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดนะครับแต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็ได้คุ้นเคยกับวงการฟุตบอลของแม่สอดมานานนะครับปัจจุบันก็เลยอยู่ในตำแหน่งมีเดียของสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งฟุตบอลดิวิชั่น3ก่อนหน้านี้นะครับก็ทีมสโมสรของแม่สอดเองนะครับเราก็ได้มีการส่งแข่งฟุตบอลนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรายการพาร์มิเตอร์ครับหรือไทยครับนะครับก็เป็นกีฬาท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยได้แชมป์พาร์มิเตอร์ครับแล้วก็ไทยครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้แชมป์ประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นรายการแข่งไทยครับนะครับซึ่งเป็นการแข่งกีฬาท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเราก็เลยคิดว่านักกีฬาเราก็มีศักยภาพในการแข่งขันที่สามารถก้าวไปสู่อาชีพได้นะครับซึ่งจริงๆเราก็เป็นความฝันของทางผู้บริหารทางเทศบาลเองแล้วก็ทางภาคเอกชนเองก็ดีนะครับก็เลยมีการรวมตัวกันนะครับจากนักกีฬาก็มีการรวมตัวกันทั้งจากในตัวของอำเภอแม่สอดเองก็ดีนะครับแล้วก็จากอำเภอรอบๆนะครับซึ่งในตัวจังหวัดตากเองนะครับเราถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเราจะแบ่งเป็นฝั่งแม่สอดกับฝั่งตากซึ่งฝั่งอำเภอแม่สอดเนี่ยเราก็จะมี5 อำเภอชายแดนนะครับจริงๆแล้วกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่อยู่กับแม่สอดมานานนะครับคนที่รักฟุตบอลมากนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยก็จัดแข่งฟุตบอลกันตลอดไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับก็ทั้งคนฝั่งฝั่งพม่าด้วยนะครับก็ชอบเตะฟุตบอลเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่าทางเราก็เลยมีความตั้งใจนะครับว่าจะผลักดันเยาวชนของแม่สอดเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับอาชีพแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราติดปัญหาในเรื่องของโควต้าในการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2นะครับทางเราแล้วปีนี้เองเนี่ยทางสมาคมก็มีนโยบายในการสนับสนุนเยาวชนนะครับให้แล้วก็มีรายการฟุตบอลดิวิชั่น3ขึ้นมานะครับทางเทศบาลนครแม่สอดแล้วก็ทางผู้บริหารเองก็ได้ติดต่อนะครับประสานงานจนตอนนี้เองเนี่ยเท่าที่ดูเอกสารสมาคมนะครับทางทีมนครแม่สอดยูไนเต็ดก็เป็น1ใน9ทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันโซนภาคเหนือนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ทางผมก็ยังรอความแน่นอนของสมาคมอยู่ว่าในเรื่องของระยะเวลาการแข่งขันนะครับสนามที่ใช้ในการแข่งขันว่าที่ไหนนะครับแล้วก็รูปแบบในการแข่งขันเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมทราบมาเนี่ยเป็นจะแข่งขันเป็นลักษณะคือเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับในการเก็บคะแนนแล้วก็คิดว่าใช้เวลาไม่เกินสัก 3-4 เดือนน่าจะเสร็จนะครับแล้วก็แบ่งโซนสุดท้ายก็เอาแชมป์ได้ขึ้นไปสู่ดิวิชั่น2อีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องความพร้อมของทีมนะครับปัจจุบันก็นักเตะเริ่มที่นักเตะก่อนแล้วกันนะครับนักเตะของเราก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักเตะอาชีพเดิมนะครับเพราะว่าเดิมทีแม่สอดเราไม่มีทีมที่ส่งเล่นของอาชีพนะครับทำให้เด็กของเราเนี่ยก็ไปอยู่กับจังหวัดรอบๆนะครับตากซิตี้ไปอยู่กับทางสุโขทัยนะครับอุทัยธานีฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็แต่ว่าพอมีกระแสว่าทางเราเนี่ยจะมีการทำทีมฟุตบอลขึ้นมานะครับเด็กที่อยู่ในที่ไปเล่นอาชีพต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็กลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นทีมนี้ก็จะกลายเป็นการผสมผสานระหว่างนักเตะอาชีพเดิมนะครับกับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเด็กในพื้นที่เนี่ยก็อายุประมาณสักเป็นเด็กมัธยมครับ19 20 21ประมาณเนี่ยครับก็ผสมผสานกันนะครับตอนนี้ก็ทําการฝึกซ้อมกันทุกวันแต่เนื่องจากได้ติดปัญหาเรื่องฝนนะครับแต่ก็ฝึกซ้อมในโรงยิมตามปกตินะครับส่วนในเรื่องของสนามถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันระดับอาชีพเนี่ยนะครับเราก็จะมีสนามรองรับตอนนี้มีทั้งหมด2สนามนะครับสนามแรกเป็นสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งเป็นสนามของเทศบาลนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะตัวสนามนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานมากนักนะครับส่วนในสนามที่2เนี่ยที่จริงๆเป็นแผนระยะยาวของทางสโมสรด้วยแล้วก็ทางผู้บริหารด้วยนะครับก็สโมสรนี้ก็จะสนามแห่งใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นสนามที่ได้รับที่มีมาตรฐานนะครับขนาดทั้งในเรื่องของไฟส่องสว่างในเรื่องของทิศในการตั้งสนามนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนในการของงบประมาณแล้วก็ดำเนินการอยู่นะครับซึ่งถ้าได้รับงบประมาณเนี่ยผมก็คิดว่าภายในระยะว่าไม่เกิน1ปีเนี่ยก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จนะครับเพราะตอนนี้ตัวอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ตัวพื้นสนามแล้วก็ตัวลู่วิ่งเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการบริหารทีมนะครับทางเราก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าจะเป็นการร่วมมือกันของคนในพื้นที่เป็นหลักนะครับคือทางพวกผมเนี่ยมองกันว่าการทำทีมฟุตบอลเนี่ยมันมีสิ่งนึงที่มันสำคัญมากคือมันต้องอยู่ในตัวมันเองได้เ
ความหมายคือว่าถ้าเราหวังพึ่งเงินจากที่อื่นหรือจากสปอนเซอร์หรือจากแหล่งอื่นมาเป็นหลักในการใช้จ่ายเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนนะครับซึ่งปัญหานี้ผมคิดว่าเกิดกับหลายทีมแล้วแหละที่เล่นอาชีพอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้ซึ่งเดิมทีผมก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เรียกประชุมในภาคเอกชนนะครับก็คงมีการบริหารกันเป็นคือก็ถ้าพูดกันง่ายคือการลงขันนะครับช่วยกันเป็นเดือนนะครับซึ่งให้การบริหารแต่ละเดือนเนี่ยมันอยู่ได้ตัวมันเองทางเราได้ทำเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางต่อไปก็คือเป็นช่องทางของเคเบิลเทศบาลนะครับซึ่งเคเบิลเทศบาลก็จะครอบคลุมในเขตเทศบาลนะครับปัจจุบันก็มีการทำสกู๊ปนะครับมีการทำโปรโมทไปแล้วเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือในเรื่องของการป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองก็อยู่ในขั้นตอนของการทำไวนิลติดตรงวงเวียนทางเข้าแม่สอดนะครับนี่หลักๆในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเราก็จะมีทีมมีเดียของเรานะครับในเรื่องของการเตรียมทีมนะครับตอนนี้ทางสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางทีมชลบุรีนะครับก็ตอนนี้กำลังประสานกันเรื่องโค้ชเรื่องนักเตะที่จะมาช่วยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่านักเตะตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับจากการประเมินเพราะว่าก็บางคนก็ยังเด็กอยู่นะครับประสบการณ์ในทางการก็ต้องอาศัยนักเตะอาชีพเข้ามาช่วยเพิ่มเติมนะครับส่วนจากที่ดูรายชื่อ9ทีมนะครับที่มีการแข่งขันในโซนของภาคเหนือนะครับก็ผมเห็นว่าตอนนี้ก็มีทางแม่โจ้ครับที่มีการเตรียมพร้อมค่อนข้างพร้อมทีเดียวนะครับก็มีการดึงนักเตะจากกรุงเทพแล้วก็เห็นว่าก็มีดึงนักเตะจากทางหลายๆจากทั้งกรุงเทพจากชลบุรีจากอะไรเงี้ยเข้ามาแข่งขันนะครับก็ผมคิดว่าตัวแทนจากเชียงใหม่น่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวความเป็นผมนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะชาวแม่สอดนะครับหรือห้ามเพื่อตะวันตกนะครับชื่อนครแม่สอดยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายถึงเฉพาะตัวแม่สอดอย่างเดียวนะครับเราหมายถึงห้ามเพื่อชายแดนฝั่งนี้ด้วยนะครับจริงๆก็รวมไปถึงฝั่งตากด้วยแหละครับเราไม่ได้ว่าเราแยกกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเยาวชนที่พร้อมจะขึ้นมานะครับแล้วก็คิดว่าเราก็จะเชิญชวนทางพี่น้องทั้งอาจจะเป็นเต็มตัวอำเภอแม่สอดเองก็ดีนะครับหรือว่าทางห้าอำเภออื่นก็ดีนะครับเข้ามาร่วมเชียร์กันหรือว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักเตะก็ดีหรือการบริหารก็ดีนะครับเราก็ยินดีครับยินดีจริงๆครับแล้วก็แนวทางในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งเมวดีนะครับในเรื่องของนักเตะนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าตอนนี้แม่สอดกับเมวดีแล้วก็คือถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราคือบ้านพี่เมืองน้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าฟุตบอลมันก็เป็นอะไรที่สามารถเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับที่ผ่านมาจริงๆแล้วเรามีการแข่งขันกันตลอดนะครับทางจังหวัดเมียวดีก็มาแข่งที่เทศบาลนะครับแล้วก็มีนักเตะจากทางเป็นทีมของจังหวัดเมียวดีครับก็มาแข่งกับทางเด็กเราแล้วก็นักเตะนี่ครับก็ดีเยอะมากครับแล้วก็เยอะจริงๆครับเพราะนั้นมาเตะกับทางแม่สอดเองก็เราก็แซวว่าเรียกว่าสูสีเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันติดเรื่องนโยบายนักเตะสมาคมนี่เขายังไม่ใช้นโยบายนักเตะต่างชาตินะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับก็ไปสนับสนุนทีมด้วยกันนะครับ